ม่เราอยู่ที่ไหนแม่วัดไผ่ลงวัวคนเยอะเลยเนาะเออดูคึกคักอ่ะมันไม่แดดมันไม่แดดไงใจลุ่มๆใจมีของขายดูดิคึกคักเนี่ยนู่นตรงนู้นของขายเต็มเลยกรรมการวัดลงบอกใครกรรมการวัดทำไมเขาดูคึกคักจังก็อย่างนี้อ่ะวัดที่มันวัดใหญ่วัดหลวงพ่อโสธรสวัสดีเพื่อนๆที่ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมีอ้วนพากิน Channel นะครับตอนนี้อยู่วัดไผ่ลงวัวนะเดี๋ยวเรามาดูอาหารดีกว่าว่าเขาขายอะไรกันบ้างนะครับเยอะเยอะเลยอ่ะเรื่องอย่างนี้ก็ได้มั้งยืนรออย่างนี้แหละไม่ต้องเดินค่ะเอาไปได้นะพี่กูกินเรื่อยเรื่อยแกเดินขึ้นถึงลูกค้าเลยทำแล้วจะเดินย้อนขึ้นไปทำไมเพราะมันไม่มีอะไรทางนู้นอ่ะปลาสลิดปลาสลิดจ้าเหมือนปลาหลดเลยอ่ะอันนี้อะไรพริกแกงเหรอน้ำพริกปลาร้านะโอ้ปลาร้าเป็นขวดเลยอ่ะเยอะมากนี่นะปลาร้าปลาร้าจ้าไงเออเดี๋ยวเราค่อยเดินเข้าไปวันแล้วเราก็เดินมาตรงนี้ไงเดินเล่นไงดีไหมคนรู้ก็ยิ่งบ่นบ่นก็ช่างวันให้มันนั่งรอทั้งนั้นนะคนละอะไรก็เดินดูไปเรื่อยปลาปลาดุกปลาดุกเท่าไหร่ปลาดุกร้อยสี่สิบน่าอร่อยนะใช่เอาไหมจัดไหมล่ะจัดเค็มไหมปลาเค็มกำลังดีไม่เค็มมากหรอจัดเอาสักโลเอากี่โลนะพ่อ1โลเอา1โลพอเลือกเลยวัดไผ่ลงวัวนะครับปลาดุกแดดเดียวเขาใช้ไอ้ชิมช็อปแชะได้บ้างไม่รู้เหมือนกันมันชิมช็อปใช้พ่อพูดสื่อสารผิดแล้วชิมช็อปใช้เมื่อกี้เองเราเข้าฟิวกันเทียบเลยตรงไหนครับกับพี่น้องเข้าฟิวกันเทียบเลยป้าเขาห่อให้แล้วนะครับห่ออะไรอ่ะห่อดีๆเลยเข้าไม่ได้เหรอเมื่อกี้รอคิวหลับตื่นมาพอดีเต็มเข้าไม่ได้ครับเมื่อกี้ลูกสาวเพิ่งไปเอาเต็มปลาดุกแดดเดียวคืนที่แล้ว3คืนที่แล้วพอเราไปเข้าปุ๊บก็มารอคิวพอรอคิวเสร็จปุ๊บตีสองพอดีพอตื่นหลับไปตื่นมาตีสองเต็มแล้วเข้าไม่ได้เลยลูกสาวไปเอาเต็มอันนี้ปลาสวายปะแดดเดียวส้มเลยจ้าเนียนๆเลยจ้าป่ะต่อ
ไฟแล้วไฟดับซับไฟเล็กซับว้าวร้านนี้มีน้ำพริกด้วยอ่ะผลไม้ลูกน้ำพริกป่นหอมน้ำพริกเยอะมากเลยอ่ะปลาส้มปลาเยอะโอ้ปลาส้มจ้านี่ก็น้ำพริกเหมือนกันไข่เค็มหอยดองกุ้งเสียบแมงดานรกปลาย่างปลาแดดเดียวจ้าโอ้ปลาแดดเดียวเยอะมากจริงๆครับตัวใหญ่มากเลยพ่อนี่ปลาอะไรอ่ะปลาตะเพียนเอาไปทอดก้างมันจะไม่มีเลยปลาหรอกน้องปลาทองอุ้ยหนูนาหมูย่างกินไหมกินไหมผักเผ็ดเรื่องมันสดมันย่างอ่ะหนูนาหนูนาจะมีนะหนูนาจะมีเอาสองร้อยหนูนาหนูนาโอ้ปลาเยอะมากเลยไม่ต้องจะเทียมได้ปลาดุกแดดเดียวโอ้นี่ก็ปลาปลาเยอะมากปลาแดดเดียวนี่ก็ปลาหลายล้านเลยครับเป็นสิบล้านเลยครับแล้วดูก่อนได้นะครับโอ้ปลาแดดเดียวนี่ปลาช่อนปลาช่อนแดดเดียวโล200รวมปลาวัดไผ่โรงวัวนะครับโอ้ปลาเยอะมากปลาเยอะมากจริงๆอ่ะใครที่กินปลาชอบปลาอย่างเรานะเออมาเลยมาเลยไม่ผิดหวังเออมีปลาเยอะมากปลาอะไรเนี่ยมันปลากระบอกเออกระบอกจริงๆด้วยปลากระบอกอันนี้ปลาช่อนนะครับโอ้ละขายหลายล้านเลยครับเป็น10ล้านเลยครับปลาเหมือนกันเป็น10ล้านเลยอ่ะด้วยอยากจะดูปลาสลิดเยอะมากทุกล้านเลยอ่ะด้านหลังก็เป็นแผงอืมด้านหลังเป็นแผงตากปลานะครับตากปลาค่ะเลือกได้นะคะชิมได้ค่ะกระดูกกองอร่อยนะคะไม่ใช่ตีขนมดีค่ะกองละร้อยเอามากองละร้อยเอาเอาไปนะเอากองหนึ่งครับเอากองไหนอ่ะเอากองไหนดีพ่อซื้อปลานะครับกองละร้อยนะครับพอปลาร้านพี่ก่อนขอแพ็คไม่เป็นไรมีที่ไหนมาเยอะนะเนี่ยกองหนึ่งอันนี้มันคนละสีอ่ะไม่ใส่สีขนมอันนี้ใส่สีขนมเวลาทอดแล้วมันน่ากินน่ากินอยู่นะจะเหลืองแต่ถ้าอย่างนี้ก็สูงหน่อยนะครับความสูงครับได้อีกแล้วเยอะมากอ่ะใส่สีขนมไม่ใส่เลยนะคะเยอะมากจ้ะปลาโหลดปลาโหลดเดี๋ยวแค่นั้นเนี่ยปลาโหลดครับผลิตกันได้นะคะใส่สีได้จ้าดูก่อนได้นะคะแจ้งกันเลยจ้าปลาเยอะมากปลาเยอะมากปลาหลากะปิก็มีมีทุกอย่างเลยเอออันนี้บูดูปะเหมือนบูดูปะอร่อยอืมนี่ปลาส้มปลาส้มปลาร้าปลาเหมือนน้ำพริกนะครับน้ำพริกก็เยอะปลาก็เยอะนี่ปลาลายอีกแล้วนี่ปลาเล็กปลา
ทรายย่างอะครับอู้เยอะมากอะปลาสลิดตัวใหญ่มากปลาทุกร้านเลยครับประมาณ 30-40 ล้านได้นะเยอะมากอ่ะป่ะเข้าไปเดินทางนู้นบ้างพี่รับชิมช็อปชัยไหมครับไม่ได้รับใช่ไหมว่าจะซื้อเขียงไงมันต้องไปทำมันไม่รู้ว่าทำไงพวกเขียวนะครับเกี่ยวข้าวต่างๆกระด้งเลยนะเขาจะรับเหรอแม่ไม่รู้ดิต้องลองถามเขาดูรับชิมชอบใช้ไหมไม่รับใช่ไหมไม่มีซื้อเลยถ้าจะกินขนมมันนะครับอันนี้ที่ดักอะไรอ่ะอ๋อนี่ที่ตากเนื้อใช่ไหมตากเนื้อแดดเดียวที่ตากเนื้อแดดเดียวครับ กันแมลงโอ้ยดีจังเลยอ่ะอยากซื้อไว้บ้านอ่ะตากเนื้อแดดเดียวจ้ะที่ตากเนื้อแดดเดียวจ้าวัดไผ่ลงวัวมีทุกอย่างพื้นบ้านจริงๆเขาบอกว่าป่าอะไรนะเขามีประสบการณ์ด้านป่าเนาะใช่ฝั่งเนี้ยเขาคือความอุดมสมบูรณ์ทางน้ำเขาดีไงแล้วก็ป่าเขาจะเยอะอันนี้ที่วัดไผ่โรงวัวใช่ไหมเออว่าเราเดินไปดูป่ากันเมื่อกี้นะเออในแถบบริเวณนี้แหละคนแถวเนี้ยเขามีประสบการณ์ด้านการป่าแดดเดียวอ่ะป่าเขาจะสวยแล้วก็คือการแข่งขันน่ะมันมีตั้ง50 60เจ้าใช่ไหมที่เราไปดูเมื่อกี้เนี่ย50 60เจ้าแล้วปลาเขาสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะมีการแข่งขันกันไอ้คนนี้ต้องเป็นอย่างนี้คนนี้ต้องไอ้ปลาเน่าอย่างเงี้ยใครก็จะไปซื้อใช่ไหมมันก็ต้องมีการแข่งขันกันปลาสวยทุกอย่างใช่แม่ว่าปลาอะไรนะปลาสวยอ่ะเออปลาเขาตากแดดได้สวยปลาเขาทำเป็นแดดเดียวได้สวยทุกเจ้าเบ้ก็ไม่เคยเห็นปลาน่าอร่อยน่าอร่อยปลาเขาน่าอร่อยแล้วมันสะอาดน่าไม่เคยเห็นปลาเยอะขนาดนี้เนาะร้านขายปลาแล้วก็ทำสะอาดด้วยปลาเขาสะอาดแบบแห้งสนิทก็มีแบบส่วนมากจะเป็นแห้งสนิทอะถ้าเป็นที่อื่นส่วนมากจะเป็นแฉะปลามันแฉะไม่ได้แฉะข้างนอกนะแฉะข้างในอะปลาสลิดอะพอเอาไปใส่ตู้เย็นที่บ้านเอาออกมาเหม็นใช่มันเขามีให้ชิมด้วยนะทุกเจ้าเขาจะทอดมาวางไว้มีทอดแล้วก็มาวางไว้ให้ชิมนะครับหรือว่าเขามีประสบการณ์ด้านการทำปลาแดดเดียวด้านหน้าเป็นที่ขายด้านหลังเป็นลานตากเออใช่ใช่เขามีลานตากข้างหลังทุกคนเลยทุกเจ้านะทุกเจ้าเลยเขาจะมีลานตากปลาทุกเจ้าเลยใครที่ผ่านไปผ่านมาก็ให้แวะมาดูก็ได้ก่อนซื้อแวะมาดูนะครับไม่แวะมาดูเฉยๆก็ได้จะซื้อติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้เพราะวัดไผ่ลงวัวเขาก็ดังอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ชอบวัดก็สวยวัดก็สวยวัดก็สวยวัดไผ่ลงวัวแม่ค้าเยอะนะครับวันนี้ซื้อปลาดุกร้อยหนึ่งได้ตั้งกี่ตัวก็กะละมังไม่ใช่20ตัวเลยหรอใหญ่มากเออเดี๋ยวจะไปลองชิมจะไปลองชิมดูนะครับเออเราซื้อของครั
สำหรับเบสเองนะครับไอ้ที่วัดไผ่ลงวัวเมื่อกี้นะครับไม่เคยเห็นปลาแม่น้ำไม่ใช่ปลาน้ำจืดนะครับที่เขาเลี้ยงอ่ะมีคนมาขายแดดเดียวเยอะขนาดนี้นะครับส่วนมากถ้าเคยเห็นนะจะเป็นพวกอาหารทะเลนะครับเป็นพวกอาหารทะเลหรือปลาทะเลกุ้งอะไรอย่างเงี้ยที่เขาขายกันเยอะๆแบบส่วนมากแบบจับกลุ่มกันขายแบบเป็นตลาดปลาอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะอะไรเงี้ยถ้าเป็นปลาน้ำจืดยังไม่เคยเห็นนะครับที่เป็นปลาแดดเดียวนะครับส่วนมากก็จะเป็นปลาสลิดปลาช่อนปลาดุกนะครับโอเคนะครับก็ฝากวัดไผ่โรงวัวไว้นะครับเผื่อเพื่อนๆ อยากมาเที่ยวนะครับสุพรรณบุรีนะครับมาเที่ยวกันได้ของกินเยอะของของพื้นบ้านเช่นพวกงานจักสานอะไรเงี้ยเยอะมากเมื่อกี้เห็นที่เวทถ่ายมีไอ้นี่ด้วยนะกระต่ายอ่ะใครเคยเห็นกระต่ายขูดมะพร้าวเพิ่งเคยเห็นนะที่เขาขายอ่ะเพราะที่บ้านไม่ค่อยใช้ไงไม่ได้ขูดมะพร้าวทานทำเองนะครับโอเคนะครับไว้เจอกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครที่ดูคลิปขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับ